Poco F5 5G เปิดสเปคมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 Plus Gen 1พร้อมกับหน้าจอ 2K AMOLED เตรียมเปิดตัวต้นปีหน้าเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Moto E32 ครบด้วยหน้าจอ Fluid Refresh 90Hz พร้อมกับกล้อง50ล้านพิกเซลยังมีในเรื่องของแบตเตอรี่ถึง 5,000 มิลลิแอมป์บนบอดี้ที่ดูพรีเมียมและกันน้ำด้วยถ้าก็มาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT Helco F4GT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Poco F4 Series ในช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็มีเบาะแสรุ่นต่อยอดของ Poco F5 5G ออกมาเพิ่มเติมแล้วอีก1รุ่นโทรศัพท์มือถือ Poco F5 5G ในรหัสโค้ดเนมนะครับ Mandarin จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 Plus Gen 1พร้อมกับหน้าจอ AMOLEDในความละเอียดระดับ 2K รวมถึงค่า refresh rate ที่สูงถึง 120 Hz โดยมีความสว่างสูงถึง 1,000 นิตพร้อมกับเปิดตัวนะครับในช่วงไตรมาสแรกของปี2023นอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลอีกว่า Poco F5 5G อาจจะมีการเปิดตัวในประเทศจีนเป็นที่แรกภายใต้ชื่อว่า Redmi K60 และวางจำหน่ายแบบ Global ในชื่อว่า Poco F5 5G นั่นเองซึ่งก็ต้องคอยติดตามมาต่อไปนะครับถ้าหากมีเบาะแสเพิ่มเติมเข้าไทยหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแฟนๆ Poco ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนก่อนนะครับก่อนที่จะมีการเปิดตัว Motorola A22 Series โทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กสเปคครบครันนะครับล่าสุดทาง Motorola ที่อินเดียเนี่ยได้มีการเปิดตัวมือถือเพิ่มเติมก็คือ Moto E32 ยังเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย Moto E32 จุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มีเยอะนะครับในส่วนนี้เนี่ยเป็นหน้าจอ 90Hz IPS LCD 6.5 นิ้ว Refresh Rate 90นะครับ HD Plus กล้องที่ให้มาเป็นกล้องคู่นะครับกล้องหลังเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลมีเทคโนโลยี 4-in-1 มี PDF และตัวที่2คือ2ล้านพิกเซลในส่วนของแบตเตอรี่ที่เกินไว้นะครับให้มามากมายถึง 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จเร็ว20วัตต์ด้วยชิปเซตที่ใช้เป็น MediaTek Helio G37 นะครับให้แรม 16GB ROM 64มี Micro SD Card นะครับเพิ่มได้ถึง 1TB ผ่านพอร์ต USB Type-C นะครับตัวนี้มีในเรื่องของประกัน2ปี Moto E32 จะมี2สีนะครับได้แก่สีดำนะ Cosmic Black แล้วก็ Iron Blue นะครับกับราคาเริ่มต้นเนี่ย14,999 รูปีนะครับหรือประมาณ 4,900 บาทเท่านั้นเองครับซึ่งมีวางจำหน่ายในอินเดียแล้วนะครับไม่แน่นะรุ่นนี้เนี่ยจะเข้ามาขายในไทยหรือเปล่าถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยจะรีบมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย